สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับสุทิงมันของเขาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้พวกเขาจะพาไปเบิ้ง5นักกีฬาที่มีรายได้สูงสุดในโลกในปัจจุบันนะซึ่งว่าอันดับ1ถึงอันดับ3ก็เป็นนักกีฬาบาสเกตส่วนว่าอันดับ4อันดับ5ก็เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลบอกได้เลยว่ารายได้ของแต่ละคนมันสูงหลายดีสูงกว่าตำแหน่งใหญ่ในทางด้านการเมืองได้กับด้านอื่นๆหลายพอสมควรเนาะโดยเฉพาะแมนคนธรรมดาคืออย่างแอดมินนี่หาเงินตลอดชีวิตก็อาจจะบ่เท่ากับ 1% ของเขาเจ้าได้โดยซ้ำเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งนำกันว่ามันสูงขนาดใดเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่อันดับที่1ก่อนเลยเนาะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ว่าคริสเตียโน่โรนัลโดนักเตะกองหน้าคนใหม่ของสโมสรอันนาเซอร์ซึ่งมาเป็นสโมสรใหญ่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะซึ่งเป็นสโมสรชั้นนำในโปลีกนะก็คือในลีกสูงสุดของประเทศดังกล่าวในอาเซียนเนาะซึ่งก็กลายเป็นนักกีฬาที่ว่ามีรายได้สูงสุดไปทันทีเนาะโดยจำนวนเงินที่122.1ล้านเอโร่เนาะตามการเปิดเผยของ DBRS Morningstar นะบริษัทด้านที่ปรึกษาที่ว่ามีชื่อเสียงในต่างประเทศนั่นเองซึ่งว่าโรนัลโดก็หาก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับอันนาเซอร์สโมสรในอาเซียนของพวกเขานั่นเองซึ่งก็กลายเป็นเฮดซ็อกโลกกันเลยเนาะที่ว่าโรนัลโดเลือกมาสโมสรนี้ในอาเซียนของเขาซึ่งก็มีข่าวว่าเราได้รับผลประโยชน์อย่างหลากหลายจ้างเงินเดือนและก็จ้างเงื่อนไขอื่นๆบ่ว่าจะเป็นดีเพอร์ซิตทางภาพลักษณ์บุคลิกและก็จ้างผู้สนับสนุนอื่นๆสำหรับ DBRS Morningstar เนี่ยมันก็มีการเปิดเผยในล่าสุดว่ารายได้ของทางด้านโรนัลโดอยู่ที่112.1ล้านเอโร่ในปัจจุบันเหตุแล้วกลายเป็นนักกีฬาที่ว่ามีรายได้สูงสุดในโลกปัจจุบันนั่นเองโดยหนีห่างอันดับ2อย่างลีโอเนลเมสซี่นักเตะกองหน้าของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงและกับทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์บาโลก2022เนาะเหตุให้เมสซี่ก็มีรายรับอยู่ที่70.6ล้านเอโร่เนาะส่วนว่าที่3ก็ตกเป็นของนักเตะอีกคนนึงก็คือทางด้านเนย์มาร์ของหน้าตัวเก่งของทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงและกับทีมชาติบราซิลเนาะซึ่งเพิ่นก็มีรายรับอยู่ที่ 65.9 ล้านเอโร่นั่นเองส่วนว่าอันดับที่4ก็เป็นทางด้านแมทธิวสแตนฟอร์ดเนาะเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลจากทีมลอสแองเจลส์แรมส์ซึ่งว่าเพิ่นก็มีได้อยู่ที่ 59.3 ล้านเอโร่เนาะแต่ก็อันดับที่5นะซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของซาร์นี่ก็เป็นทางด้านจอร์จอันเดนเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเซนเนกัลซึ่งว่าดินให้กับทีมบัฟฟาโลบิลส์ซึ่งว่าดินในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กในปัจจุบันเองซึ่งว่าผลก็มีได้ครับอยู่ที่ 59.3 ล้านเอโร่นะซึ่งนี่ก็เป็น5อันดับนักกีฬาที่ว่ามีได้สูงสุดในปัจจุบันนี้ก็คือในตอนนี้